โอเคเทสใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการกากิมมิ่งครับพวกผมก็จะเดินครับผมเอาละตอนนี้เราอยู่ที่แลบนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือการตะลุยแลบหาท้าไอหาวัคซีนในการรักษาเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่เชอร์รี่เชอร์รี่โอเคเชอร์รี่ครับเชอร์รี่เป็นตัวนางเอกของมาคอสไฟนอลเอมาคอสซัมเพียร เลยเรามีปืนอะไรบ้างวะสามตัวนะมีล็อกเก็ตอยู่17นัดเอ้ย14นัดมีมีดไหมมีเสียบซะหน่อยโอ้ยตกใจกูฝาดเช็คเอามีดขึ้นมาเอามีดขึ้นมาจะไม่ตายอะไรกันตั้งหนาวะโอ้ยตันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีแค่มีตรงนี้แล้วไอ้นั่นติดบั๊กอีกถึงไม่ทันตรงนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับมันมีขาไอ้ขาแบบนี้นั่นแหละขาไปก่อนโอเคไปยังเอามีดขึ้นมาเอามีดขึ้นมาไปยังไงไปครับชัวร์โอเคคงจะปลอดภัยแล้วนะโอเคลูกกิ้งหนึ่งลูกเราเรียกว่าระเบิดได้หนาจะไม่ตายฉันอะไรอะไรมีอะไรให้ตกใจเอาวะอ่ะขาดไปละไม่ตายหรอกพอใจยังโอเคมีมีดสองเล่มก็ดีอย่างเงี้ยครับมันก็สลับไปมาได้แต่จริงก็ไม่ควรนะมันรกข้างนอกน่าจะฟื้นมั้งไอตัวนั้นนะเอาแค่สตันครับแล้วเราก็ชิงหนีนะน่าจะปลอดภัยกว่าไปเสียเวลาเขาแล้วเกเน็ตก็ถือว่าเหลือเฟือครับนะขอเปลี่ยนไปเลยดีน่ะมันฟื้นจริงเลยแต่ว่าห้องนี้เราไม่จำเป็นเลยครับเดี๋ยวเราเปิดห้องนี้มันก็จะมีการเชื่อมถ้ามันไม่ออกไปข้างนอกก็โอเคแล้วคิดว่านอกนั้นก็แบบนะเช็คก่อนมีอะไรบ้างมีมีดได้มีสากนะเว้ยเยอะไปแล้วนี่ตกใจไปก่อนก็ได้ครับเรายังไม่จำเป็นต้องสู้จัดการสลายดิบไม่ไปก่อนไปก่อนเอาของก่อนไม่เลวครับกระสุนเกรนเนี่ยมีไฮวอเทียสปาร์คช็อตผสมกันซะตะกี้ไม่ได้อ่านว่าให้เมื่อผสมแล้วมันได้อะไรนะแต่ว่าช่างมันแล้วกันอิเล็กทรอนิกส์ชิปเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราเป็นระดับ General Star แล้วสามารถเปิดประตูสีฟ้าได้เฉยอยู่เฉยตายยังยังไม่ตายก็ทีนึงกันเหนียวเออขอยังมีบิดแล้วเนี่ยแต่มีสามเล่มใช่มาแล้วไม่ต้องงงไปนะเออลืมผสม
เรียบร้อยครับแล้วเจอเล่าแล้วไปไอ้นี่ก็หายห่วงหน่อยนี่จะมาไปครับอย่าสู้อย่าสู้ตรงนี้เราถ้าไม่กลับมาแก้ปริศนาไอ้นั่นน่ะไอ้กล่องเสียงที่ห้องสุดท้ายก็คือไม่จำเป็นต้องกลับมาแล้วครับ ไอ้ห้องนั้นจะทำให้เราได้ไอ้นั่นน่ะไอ้ซองไม่ดีกระเป๋าสองช่องสุดท้ายซึ่งเราไม่จำเป็นครับผมตอนนี้นะแองเกิลจะเก็บไว้นอกนั้นก็อาจจะเอามีดชำรุดไปครับมีดดีๆเก็บไปก่อนยังไม่จำเป็นนอกนั้นก็ถือว่าพอลุ้นระดับหนึ่งไลท์คาลิเบอร์มี9นัด SLS เดี๋ยวก่อนนะอันนี้แดงพอกระสุนแมกนัมเดี๋ยวเราจะเก็บไว้เจอกับบอสตัวสุดท้ายเราก็ใช้ครับไม่ต้องรีบส่วนมีเมื่อไรก็ถือว่าเหลือเฟืออยู่โอเคไม่คิดมากหญ้าเราจะไม่ใช่ของดีที่สุดเราใช้จีบวกบีฟื้นพลังแล้วก็เพิ่มดีเฟนส์เอาไว้ในกรณีเจอศัตรูเราจะวิ่งเดียววันนี้จะพยายามนะเซฟด้วยก็ดีอย่างที่บอกฮะเราเล่นแบบไม่สปีดรันเราแค่บันทึกเส้นทางแล้วก็ดูพวกรหัสพวกนี้ในการแก้ครับผมเราจะสปีดแล้วเมื่อเรารู้ทุกอย่างที่จำเป็นอาจจะอัดคลิปอีกทีนึงอาจจะไม่อัดคลิปนะสปีดแล้วผมยังไม่แน่ว่าจะเอาแบบ3หรือ2ชั่วโมง2ชั่วโมงยากว่ะต้องเล่นแบบนั้นเลยนะหายคอเลยอันนี้ได้ได้ป่ะ Special for Recording ไม่เอาอันนี้ซิกเดียมอเรเตอร์แป๊บเดียวได้เลยถ้าได้ไวก็สักหน่อยแล้วกันคือเราไม่เล่นแบบสปีดรันไงเพราะงั้นเราก็ยังสามารถจะวกไปวกกลับอะไรพวกนี้ได้ครับผมยังไม่โผล่มานะโอเคนี่ก็ร้องจะตายอย่างเนี้ยตายแล้วเซิร์ฟหาดแล้วเอาละครับ OSS ใช่ไหม OSS เช็คเปิด OSS OSS ไม่ตรงต้องลงไปนิดนึงไม่ดี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 หน้าเป๊ะโคตรเทพอ่ะเนี่ยครับแก้ปริศนา2ช่องท้ายต้องเก็บบอกแล้วก็โน้ตของดร.เวลลีนสวยนี่ไม่ต้องสู้ไม่จำเป็นขับไว้ในห้องนั่นแหละอะไรวะอะไรอะไรยังสามีมือยื่นออกมาจากประตูได้อันลำบากนะครับไม่ต้องสนใจอ่ะเนี่ยเท่านี้เราหมดสุดท้ายจริงๆนะซีกนี้ทั้งซีกจบอันนี้คือในกรณีที่เรามาเอาช่องไอ้ช่องกระเป๋านะถ้าไม่เอาก็สามารถจะข้ามได้เลยโอเคไปครับเดี๋ยวๆๆโน้ตอะไรเนี่ย ID wristband ไม่มีอะไรมากก็บอกเฉยๆว่า wristband แต่ละระดับสีอะไรอะไรยังไงแค่นี้ตอนนี้เราคือสีฟ้าเป็น general staff ก็คือเป็นพนักงานทั่วไปไม่ใช่เป็นแขกไม่ใช่เป็น guestสามารถจะเข้าถึงพื้นที่สีฟ้าได้แล้วไปดูเรื่องนี้ออกไงเรื่องเดียวกันแหละเกมนี้จริงถือว่าได้ก่อนออริจินอลในเรื่องการแยกในเรื่องครับเพราะว่าในออริจินอลในเรื่อง AB มันจะเชื่อมโยงกันประมาณว่าลีออนเก็บปิดประตูตรงไหนปิดหน้าต่างไหนอะไรพวกนี้ในเรื่อง B ก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยเลยก็คือซอมบี้จะไม่โผล่ไอ้ตรงที่ลีออนปิดพื้นที่ตรงนั้นไปแล้วครับเดี๋ยววันนี้นะครับหรืออะไรพวกนี้ก็คือ A จะส่งผลกับ Bจะทำให้เนื้อเรื่อง A ลำบากเล่นลำบากขึ้นนิดนึงแต่เนื้อเรื่อง B จะสบายขึ้นหน่อยนึงประมาณนั้นแต่นี่คือไม่เป็นทางเดียวเส้นเดียวเลยแล้วก็บอสเจอเหมือนกันอะไรเลยเหมือนกันตรงนี้จะได้กว่าออริจินอลนิดนึงแต่โดยรวมถือว่าโอเคครับมันก็ยังสนุกอยู่เป็นเกมที่เล่นได้สนุกอยู่ไม่มีปัญหาอะไรเอาพูดเยอะจนแสบคอหมดแล้วไปไหมเช็คก่อนมีหญ้าเขียวตรงนี้ออกมาไม่ต้องก็ได้เก็บไว้ครับถ
ถ้าเราเสียพลังแถวนี้เราจะมาเก็บตอนนี้ยังไม่ต้องตรงนี้มีอะไรบ้างมีปืนกันพาวเดอร์เก็บไปการเล่นแบบไม่เปิดหีบสักครั้งเลยนี่ค่อนข้างยากนะสำหรับผมแต่ว่าโดยมันก็โอเคคือถ้าเกิดเราสามารถจะเซฟได้ไม่จำกัดนะแต่ว่าพอดีถ้าเกิดเราเล่นสปีดอะไรเนี่ยพวกนี้มันจะต้องอาศัยการเซฟด้วยนิดนึงเซฟไว้3ครั้งแล้วก็เวลาสปีดอะไรกดพัสไว้ก่อน ESC เลยพวกนี้มันจะไม่นับเวลานะสามารถจะกดไปได้กดพัสไว้แล้วก็ไปดูปริศนาที่เราแก้ไปแล้วครับผมมันจะช่วยได้เยอะตรงนี้ก็รู้กันอยู่เนาะขุดมากนะหายวัวเสร็จแรงขึ้นนะแต่แรงขึ้นก็ไม่ได้ทำให้ตัวนี้ไหม้นะก็คือเขาใช้นี่มันเป็นพื้นที่เราเดี๋ยวต้องกลับมาไม่อยากจะเสี่ยงเจอศัตรูก็แต่เขาเป็นกระสุนเลยเดี๋ยวไม่หรอไม่กินดิเออดีเว้ยแฝกเกณฑ์1ลูกออกมาอันนี้ผมจำรหัสไม่ได้และบางทีรหัสของเนื้อเรื่อง B อาจจะไม่เหมือนเนื้อเรื่อง A ด้วยขวดยานี่เอาไว้ตอนที่เราได้นั่งก่อนครับผมเข้าห้องผสมยาแล้วก่อนให้มาเปิดตอนนี้ไม่จำเป็นขีดบนขีดล่าง2ขีดขีดตัว E แล้วขอขีดรอบไปบอกตรงนะลืมเดี๋ยวช่างมันเดี๋ยวก็ย้อนดูคลิปเอาละครับมาเริ่มจากอะไรดีเตอร์ติส2ขีดเตอร์ติส2ขีดอันนี้ใช่ป่าววะอะไรวะแค่นี้ก็ลืมแล้วโอ้ยแกมีปัญหาจริงเนาะชีวิตแล้วก็นี่ตัว E 2ขีดเก็บไหมล่ะนะครับโอเคไปดูต่อเอาไว้ได้ห้องยาก่อนเราค่อยเปิดเออมาแบบนี้เลยทุกคู่มาเร็วมาเออเราก็อ้อมไปครับโคตรฉลาดจากกระสุนแค่นี้ก็ไม่เสียกระสุนแล้วบายแป๊บนะแฟกแกเน็ตอีกฟิวไปก่อนทันทีไปก็คือเหมือนกับในเรื่องของลีออนครับผมเราจะมาเอาโทรฟี่แล้วโทรฟี่นี้ในการดูไอ้นั่นแหละรหัสข้างหลังแล้วก็ไปใช้กับไอ้ห้องกลไกนั่นแหละครับเออลืมไปเรามีนี่ว่ะเราได้ไวสามารถใช้ได้ครับยังไม่ได้แก้ปริศนาเลยมั้งนะ URF URF ยังไม่แม่นพอยังไม่ดีพอยังโอเคเป๊ะครับไปไหนมีตัวไหนตื่นมั้ยไม่มีไปนะเว้ยนี่แปลกใจไงมันไม่มีถ้วยอย่างงี้อ่ะ
แล้วผมจะแก้รหัสไอ้นั่นยังไงวะแก้รหัสไอ้ห้องนั้นยังไงแป๊บนึงขอเช็คก่อนแก้รหัสห้องยาไงวะแป๊บนึงอะไรเสียงดีมากอยู่ไหนวะนั่นไงน่ะลิเกอร์ชีวิตคนนี้ไหลพลังน่าจะยังไม่ตายสาดน้ำให้แล้วกันมันกดนะเอ้ยสบายใจขึ้นเยอะแล้วมันต้องไงดีวะยังไม่สนใจก็ได้ครับไปไปแล้วคงทำเหมือนเดิมอ่ะเอามีดฟันโทรฟี่อยู่นี่เองเอามีดไอ้ยิงขาแล้วใช้มีดฟันนะครับโอเคเรายังทำอะไรไม่ได้ครับเราจัดการลิเกอร์ได้แล้วมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่อย่าไปว่ากันอะไรตรงนี้มีของไหมไม่มีไปไปอะไรข้างหลังโอ้โหเกือบไปเอาประตูไว้ปิดที่ด้วยตรงนี้ก็โหดนอกนั้นก็แป๊บนึงอันนี้ใช้ไม่ได้ somebody knows ไม่มีอะไรบอกว่าให้เผาไอ้นี่แฮนรีบไปถ้าเป็นห้องเซฟมันไม่เข้ามาอันนี้รู้กันอยู่แล้วเนาะก็จะหายห่วงในระดับหนึ่งแต่ก็เสียมีดไปเล่มหนึ่งไม่ดีเท่าไหร่เลยไม่เป็นไรเสียมีดไม่เสียพลังนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีผมคิดว่านะยาเขียวไหนเก็บมาได้เก็บไปกันพาวเดอร์ B เรามีไหมไม่มีมีแต่กันพาวเดอร์ A ต่อมากันนะเช็คกันพาวเดอร์ลาผสมกันพาวเดอร์ลาได้กระสุนปืนแฮนด์กันแบบเยอะเท่าไฮเกรดผสมกับกันพาวเดอร์นี้ได้แต่ว่ารู้สึกกระสุนปืนกลเยอะๆมั้งเอาออกมากระสุนปืนกลเยอะๆก็เอาให้ตอนนี้ใช่ป่ะเกรดลันเชอร์ไม่ใช่เป็นศูนย์ปืนกลแต่เป็นเกรเนตลันเชอร์เอาดีไหมวะมันได้เยอะนะเอาลาผสมอะได้เยอะอาจจะต้องเปลี่ยนปืนกลในช่วงหลังโอเคยอมรับได้มา62นัดค่อนข้างเยอะเก็บ2นัดที่เหลือเสร็จนอกนั้นก็ไม่รู้คิดผิดไหมแต่สำหรับเกมเพลงครั้งนี้ผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรมั้งเรื่องกระสุนโอเคพร้อมครับเอ็กซ์มายนี่ข้างหลังอันนี้ง่ายเพราะว่าเราเอาไอ้โทฟี่ที่ไปด้วยครับมันก็เลยสามารถจะแก้ปริศนาทันทีต้องมาแก้นี้เดียววะแก้ปริศนาห้องนี้ต่อห้องยาอย่างไรต่อ2ขีด1ขีดแล้วก็เตติสแล้วก็2ขีดตรงนี้2ขีด
1ขีดนี้ใช่แบบว่าหรือ1ขีดใหญ่มันจะเริ่มก็ลืมง่ายๆเว้ยโอเค1ขีดเล็กทำนะ2ขีด1ขีดเล็กแล้วก็ตัวนี้แล้วอะไรอีกวะมั่วจับตัวท้ายไม่ได้แล้วแป๊บนึงอ๋อแล้วก็2ขีดอย่างนี้ฮะโอเคหมดจะลืมเดี๋ยวก็ลืมหนึ่งขีดเล็กแล้วก็ตัวนี้แล้วก็สองขีดตัวนี้อะไรวะจำผิดเหรอหรือยังไงใหญ่ไปนี่นี่แล้วก็สองขีดเล็กโอเคได้อยู่แล้วแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมอะไรวะจำนะผมเองก็ลืมโอ้ยอะไรวะโทฟี่ the chair DNA something interesting in the bottom อันนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องสลับหรือหมุนอะไรเนาะหรือต้องหมุนมันมีเชฟแบบอย่างนี้ต้องสลับไหมไม่ต้องนะมันก็น่าจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วขออีกทีแล้วกันตัว e ขีดเล็กแล้วก็ตามด้วยตัวใหญ่เป็นฐานแล้วก็2ขีดตัวนี้แล้วก็ขีดเล็กแล้วก็ตัวใหญ่เป็นฐานเดี๋ยวนะตัวใหญ่เป็นฐานสวยต้องสลับแล้วนะใช้เข้าๆหมุนหน่อยอันนี้อุ้ยโอ้ยหมุนยากจังเว้ยอืดเช็คอีกหนึ่งนะสองขีดอย่างนี้หรือเปล่าวะหรือจริงไม่ยุ่งยากกันวะทำนะทำดิมันไม่น่ายุ่งยากเงี้ยแล้วเหมือนกันเพราะขีดมันอยู่อย่างเงี้ยฐานอยู่ตรงนี้เพราะงั้นถ้าเกิดจะใช้มันต้องเป็นอย่างเงี้ยแต่ไอ้ฐานเนี่ยงงมันมีเหรอไอ้ตัวไอ้ขีดใหญ่ตรงนี้หรือผมดูไม่ทั่วเองวะกันนะก็มีว่ะใช่ป่ะเออตัวนี้แหละเออนั่นแหละไม่น่าเซอร์เราเบอร์อะไรวะก็ง่ายแบบนี้ไม่ใช่เหรอDispensing solution now. ไปไกลบทจะเบอร์ก็เบอร์ง่ายตะกี้ตื่นเต้นอย่างเงี้ยนะมันก็คุณติยากันนิดนึงนอนไม่มีอะไรอ่ะมาครับได้เวลาผสมยา Manual mode engage adjust amount of solution to match cartridge capacityThank you.
โอเคก็ถือว่ายังหมุนง่ายนะครับเอาทีก็เอาไปรอเย็นแล้วก็จบปิ้งเก็บตัวตัวอยู่ไหนบ้างเดี๋ยวชิงก็ให้มันมา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 ได้ได้ได้ไปชิงเราจะลงไปใช้ห้องรอเย็นข้างล่างครับผมมันก็เลยจะเป็นต้องหันนี้นี่เออเอาของดีกว่าไปอะไรนั่นแหละแล้วอยู่นิ่งด้วยมายังเจคอจะไม่สลบไปมั่งเลยเนี่ยมีเยอะไหมเหลือ 1-3 ไม่ค่อยดีอ่ะตรงนี้ห้องเซิร์ฟเวอร์เราสามารถที่จะมาเพื่อที่จะเอาของอะไรพวกนี้ก่อนได้ผมได้อะไรมีดยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเก็บไปเลยเราไม่เสี่ยงไอ้นี่ก็ดิสคาร์ดได้แล้วแต่ว่ามาตรงนี้ก็ช่างมันเก็บไปอันนี้ผสมกันเอาลูกกระสุนปืนกลเอามาใช้ก่อนฮะโอ้โหโคตรเยอะยอดเยี่ยมนั่งก็ถือว่าหลบเสือไปครับยังไม่ตายเลยฟ้าผ่าเลยตายอย่างที่บอกเราจะการลิเกอร์ไปได้ไงฮะมันก็เลยไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่คุณมากล้มไปแถมตายท่าสวยอีกเดี๋ยวลุกนะเว้ย Welcome back เจนี่ก็เดี๋ยวก็ตื่นแล้วโอเคเราไปอยู่ในห้องเย็นแล้วแม่ขอรู้ก่อนว่ามันมีอะไรให้เก็บมั่งผมก็ลืมอยากให้มีกระสุนอยู่ในห้องเย็นมั่งไงมีแต่การพาวเดอร์เไปครับกระบวนการหล่อเย็นเสร็จสิ้นโอเคไปครับเรากลับไปห้องพ่นยาต่อแค่นี้ก็เสร็จแล้วเหมือนเดิมสมนี้ไม่ตื่นด้วยเจ๋งอีเจนี่ก็ไม่รู้สักทีดีสบายแล้วอะไรเออคานตามไปงั้นแหละดีแล้วอันนี้ก็ขาม่วงหมดเลยไปครับเราจะขึ้นจากตรงนี้มันจะง่ายกว่าจริงๆไม่ง่ายกว่าหรอกเพราะเดี๋ยวต้องผ่านซอมบี้2ตัวผ่านนี้เลยวะนี่ครับแล้วห้องคนใหญ่เฮ้ยดูข้างหลังเสียมีดเลยทีเนี้ยมันเหลือได้หนาลูกนึงก็ยังดีฮะไป
Dispensing solution now. Okay, come on, so with that. Warning. We have dispersed a dangerous solution without authorization. Your actions have been blocked and you may be subject to dispersion. Okay. รู้กันนะครับว่าเดี๋ยวพอเก็บแล้วเดี๋ยวมันไม่น่าเจอทีนี่เจอไทยแลนด์นี่หว่าเนี่ยมันไทยแลนด์มันตายไปแล้วเราคิดมากไปเองในเรื่องของ B B เส้นทาง B ฮะก็คือไทยแลนด์มันโอ้ยเนี่ยมันได้หนักไปเลยชีวิตสันทดจังเว้ยยังเหนื่อยเนี่ยหวานแล้วชีวิตวุ่นวายจังเว้ยเส้นทางบีก็คือไทยแลนด์มันตายแล้วครับก็คือไปดูในคลิปก่อนแล้วกันต่อมาคลิปที่2นะก็จะเป็นการเฉลยครับผมว่าทำไมไทยแลนด์ถึงตายไปแล้วแต่คือเป็นไทยแลนด์คนละตัวที่ไล่ล่าเรียงนะเพราะถ้าเกิดเป็นเนื้อเรื่องแบบเส้นคู่ขนานกันจริงก็คือก็คือเท่ากับว่ามันส่งไทยแลนด์มา2ตัวในการไล่ล่าเรียงกับแคร์แล้วก็ของเรียงก็คือเจอเป็นบอสไปเลยส่วนแคร์ก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยก็คือเสร็จไปแล้วตั้งแต่ในเรื่องบีนะครับไม่รู้ว่าในเรื่องหลักเป็นงี้เหมือนกันหรือเปล่านะเอาละเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูก่อนทำอะไรได้บ้างกันพาวเดอร์ที่เรามีตอนนี้คือราดผสมกันพาวเดอร์เอก็จะได้กระสุนไอ้กระสุนอะไรวะเอาไปเลยแล้วกันเพราะเดี๋ยวเราจะเอาปืนไฟฟ้าออกครับมันไม่ได้ใช้แล้วนอกปืนอื่นก็ถือว่าเก็บมาก่อนได้อ่ะผสมไงดี9มม.พาราเบลลัมมอสคอมมานด์บูลเลตเหมือนกันโอเคเหมือนกันครับผมลาผสมอันนี้ได้แค่กระสุน9มม.เหรอวะไม่ค่อยดีเลยรออีกนิดนึงแล้วกันครับผมเผื่อถ้าเกิดมีไฮเกรดจะได้ผสมไฮเกรดเลยโอเคไปก่อนเปิดได้ช่วงนี้เปิดเล่นอะไรเล่นเอาให้เต็มที่ได้ครับผมเพราะว่าเรายังไม่เล่นแบบ challenge quick speed play หรืออะไรพวกนี้เราสามารถที่จะเรื่องไงอะเล่นแบบเนี้ยเล่นแบบเซฟๆเพื่อที่ว่าจะเก็บไว้เป็นแนวทางในการเล่นแบบที่เจอกับเวลา 3-2 ชั่วโมงอะไรของเราก็ว่าไปครับโอเคไปต้องไปหาแอนตี้ไวรัสอะไรได้ครับผมก็คือตัวที่ทำให้ระงับอาการการแพร่กระจายของไวรัสในตัวเชอรี่พูดผิดอีกแล้วโอเคไม่นานหนึ่งลูกดีตรงนี้ตรงนั้น AWS ครับผมเขี่ยแก้ปริศนาแบบนี้จังเลยคือเรารู้ไงว่ามันเนี่ยมันต้องแก้แบบเนี้ยมันแก้ง่ายแค่เอาให้ขึ้นเสียงตรงกันแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากอ่ะหมดแล้วใช่ไหมดิสคาร์ดไปเช็คอ
ค่อนข้างกังวลเดี๋ยวแป๊บนะ SLH 60 SLH 60อันนี้มาแล้วก็ปืน SLS SLS นี่เดี๋ยวกระสุนแบบ High Power มาอย่างนี้แล้วกันส่วนนี้ก็คอมไบน์ไปครับปืนอยู่ไหนปืนอยู่ไหนปืนเบอร์4เปลี่ยนครับผมเป็นไฮพาวเวอร์แล้วก็ไอ้นี่สีน้ำเก็บไปเราไม่ใช้คร่าวๆข้างหน้าประมาณนี้แหละไปวิลเลียมเบอร์กินผลการทดลองอะไรก็ว่าไปไม่อ่านไปขี้เกียจไปครับตอนนั้นก็ยาฟ้าเหรอไม่ต้องของมีทางก็มีเยอะครับตอนนั้นก็ตรงนี้ไฮเกรดเยี่ยมเดี๋ยวผสมกับลายครับผมเพื่อที่ว่าจะเอากระสุนเอ็กซิสเพิ่มนิดนึงแพ็คนึงก็ยังดีแต่ไว้ก่อนนะคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกไปเอาแค่แอนตี้ไบโอติกในห้องนี้ห้องเดิมกับที่ไปเอา TE G virus ในเส้นทางลีออนกันนะน่าจะเรียบร้อยดีครับใช่บอกว่าเดี๋ยวเปิดไม่ได้ Look at that. Helen. Got it. ไม่เอาไปครบอ่ะอีกหลอดนึงด้วยเลย Thank God. The antiviral agent. Gotta get back to Sherry. ไปครับแอนตี้ไวรัลแล้วเราก็เอาไปให้เชอรี่เชอรี่เชอรี่ทำไมหลงตลอดเลยวะเอาละครับเตรียมพบฉากจบที่งดงามไว้แบบนี้กันพาวเดอร์กันพาวเดอร์มาแล้วก็กันพาวเดอร์เอมันก็ได้แค่แห่งกันนะไม่รู้จะมาใหม่เหมือนกันผสมไปก่อนก็ได้เราไม่ซีเรียสส่วนนี้ก็คอมไบและคอมไบและคอมไบสองแพ็คครับเหลือเฟือกินนอนหลับมาวันนี้ได้ไหนแล้วก็เอายาไปด้วย2แพ็คไว้หนาไว้หนาด้วย3ลูกโอเคจะบอสตัวไหนมาตอนนี้พร้อมโคตรไปไหมเหลือ1นัดเหรอ2นัดเอซิดลาวเก็บไว้ก็ได้2นัดน้องถือว่าโอเคครับไปพร้อมนี่อะไรโหยังสัตว์ได้แฮร้านนี้เก็บไปคือถ้าผสมมีกระสุนหนึ่งพกเทียบอะหรือเฟือเลยเซฟด้วยอ่ะไปพร้อมเอาตัวเซฟให้เลยฮะเดี๋ยวก็เจออะไรสักอย่างในแถวเนี้ยI should have killed him while I had the chance. I don't know why, I just couldn't do it. He was your husband.
Honestly, we were more married to our work than each other. What about Sherry? How could you just leave her all alone while Raccoon City burned to hell? I couldn't let my daughter grow up in a world with a G-virus in it. But that's no excuse. ปืนพกและคาลิเบอร์คู่จบแค่นี้ครับได้เวลายิงสลบแล้วเดี๋ยวมาอย่างนี้ก็ดีดิได้เวลาสู้จริงจังครับมาเดี๋ยวมันไม่สตาร์ทแล้วเหรอมีที่ไปแล้วสิ่งที่ไม่พร้อมสนุกจังเว้ยอะไรเข้ามาอะไร
คครับทุกข้าวก็ปลอดภัยดีก็จะลากคาลิเบอร์ไปให้เยอะที่สุดที่จะทำได้ครับผมเขาเดี๋ยวเราจะคงจะต้องเปลี่ยนไปใช้นั่นแหละเปลี่ยนไปใช้ตัวปืนนั่นแหละไอ้เรียกว่าอะไรวะฟิกดอยสักอย่างจำชื่อไม่ได้นั่นแหละนะคนเยอะเลยเดี๋ยวเฟื่อฮะปัญหาคือปืนเกรดเชื่อน้อยเหลือแค่6นัดเองถือว่าน้อยกว่าพี่คิดเยอะอะเอาละเรากลับมาเชอรี่ครับเฮ้ยข้อเหนื่อยเลยความพร้อมมีแต่ว่าปัญหาคือ เดี๋ยวพอเจอนั่นน่ะเจอได้ไงหมวดที่ยากกว่านี้ปัญหาคือผมจะสู้ยังไงวะถ้าเกิดว่าเราเก็บกระสุนครบยังยากแบบนี้เลยคลิกดอคลิกดอมาตอนนั้นก็ไปเชอรี่เส้นทางขึ้นกลับไปหาเชอรี่อยู่ตรงไหนวะนอตแอเรียเออไปครับแล้วจะกลับไปที่นั่นตรงรถอะรถเอาไหนมาเสียด้วยไปคุ้มไปครับดูต่อเหนื่อยฮะเหนื่อยดิเป็นการสู้ที่เหนื่อยมากข้างบนมีของอะไรไหมไม่น่ามีอย่างนี้โอเคไปอะไรวะไม่มีพลังงานอยู่ดีก็ไม่มีพลังงานเลยนะแล้วเดี๋ยวงงว่ะไม่ใช่อย่างที่คิดเหรอแต่ต้องไปที่ไหนB2 ยังไม่มีอะไรไป B1 จำผิดเรายกเชอรี่ไปตรงนั้นเลยดีกว่าไอ้ห้องนั้นแหละเนี่ยห้องฝั่งตรงข้ามเนี่ยไปครับ เยอะแบบนี้เอายาเขียวผสมยาแดงทาไปครับเดี๋ยวก็หายWhat is it? Can't just leave her here.
here. We can't. Attention. Unauthorized removal of a level 4 virus detected. What does that mean? It's a self-destruct code. In case the G-virus leaves the building. ใช้เขาเรียกว่าไงอะพลังเครื่องสุดท้ายมาช่วยเชอรี่ได้ก่อนนะครับผมก่อนที่ตัวเองเสียชีวิตก่อนไอ้พิษบาดแผลนะ Sherry can you walk faster I want to rush you but we have to go ก็เขาเรียกว่าไงอะความรักของคนเป็นแม่สุดท้ายก็แสบสุดท้ายทะยานของความเป็นแม่ในวินาทีสุดท้ายของช่วงชีวิตตัวเองครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ลึกซึ้งดีแต่จริงทำไมไม่ทำไมสร้างจีไปแล้วมาแต่แรกวะอ่ะโอเคเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ครับไปเลี้ยงมาจากที่นี่ก่อนที่มันจะระเบิดเถอะเป็นไงวะเป็นไงอ๋อเป็นเองโอเคสนุกเดี๋ยวนี่ทำตามเร็วอ้าวก็คือถามเนี่ยตอนนี้เข้าสู่ช่วงนั้นแหละการระบาดถามเองครับผมเพราะว่ามันจะการไม่ให้จีไวรัสแพร่กระจายออกไปเชอรี่ก็แสดงความรู้สึกขอบคุณต่อเราครับผมประมาณนั้นไม่มีอะไรมาไปต่อนี่อะไรสเปรย์มาไม่เจอรีออมเลยปกติตรงนี้มันจะเป็นไงครับรีออมกับแคมจะเจอกันผ่านมอนิเตอร์นะแต่คือเรื่องเส้นทางแบบนี้ผมเลยไม่รู้เลยว่าเรียงไอ้แคมมันผ่านไปตรงจุดนึงได้ยังไงหรือจริงเราเล่นผิดวะก็ไม่ผิดดิวะเพราะมันเป็นอีกเรื่องไงอีกซีกนึงอะตอนที่เข้ามาในสนครับมีเส้นทางอีกซีหนึ่งเลยเพราะงั้นเรื่องมันต้องติดว่ะมันต้องคนละเส้นทางไม่ใช่หรือคือถ้าเป็นอลิกินก็นะมันจะเป็นคนละเส้นทางที่คนละเส้นทางแบบชัดเจนแต่นี่เป็นไฟอันนี้อะไรยาฟ้าไม่จำเป็นไฟไม่ตื่นเลยโอ้ไม่ได้โอ้ยเสือไปตัวหญ้าเขียวเราไม่จำเป็นตอนนี้ไปยาวยาวยาวไม่เจอไทยแลนด์ไล่ถือเป็นเรื่องดีนี่นะเจอป่ะล่ะไม่เจอเลยไปOf course stupid things locked Hold onSure, what do you... I think I can open it from the other side. อะไร อะไร อะไรอ่ะ มีเสียง อ๋อ เอง Damn it, you're tiny. เดี๋ยวนี้ก็ให้มันไวอยู่นี่ไม่ได้นี่วะ โอ้ย แม่กู ทีนี้เราสิบคูณไว
ไปหมายจังเลยคือเข้าไปเองไม่ใช่เหรอไปครับวันนี้ไปต่อนี้ได้ดีเชอรี่เอาทำไมนะตามทำที่ของเขาเก็บไหมไหนยาแดงไปต่อเพิ่มไปนะหีบเลยช่องเก็บของ4ช่องช่องเก็บของ4ช่อง4ช่องทำอะไรได้บ้างวะเดี๋ยวก่อนนะแห่งกันเหรอคงไม่ต้องเอาไปนอกนั้นก็ไม่มีของจำเป็นแล้วฮะโอเคไปได้เวลาเหนื่อยกันอีกแล้วนี่ยังไงเนี่ยทางขึ้นอยู่ไหนประตูอยู่ตรงนี้ทางขึ้นทางลาวคงจะอุ่นแคทเธอริงมีอะไรน่าเหนื่อยวะโคตรโหดเลยตรงนั้นก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวอยู่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวไอพัดสองหัวอยู่ไหนพัดที่ไหนพัดที่ไหนตรงตรงนี้โอเค What are you doing? I gotta get this train moving. I need you to stay right here, okay? Okay. I promise I won't move. Good. โอเคเอาไว้เชอรี่อยู่ในรถนี่ครับ Always.เชอรี่บอกระวังตัวเองนะแค่บอกแบบเทพเลยครับว่าเสมอแหละแบ่งระวังเสมอระวังตลอดเวลาเอาละเจอแล้วLeon? You're down here too? Yeah, but the whole place is coming down. Look, you need to get out, fast. I know, I found a way out. I think we can all make it. Where are you now? Claire, you're still there? Leon? I'm sorry, you're breaking up. Don't worry about me. Just get out of here.ก็ทำให้รู้ว่าผมว่าเรื่องเราแคร์เวลาในการมาถึงที่ต่างแค่ประมาณนิดนึงพอเราเข้าประตูมาแล้วก็ทำให้รถไฟเคลื่อนในขณะที่เรียงมันก็อยู่ในห้องมอนิเตอร์นู่นแล้วไปลงมาด้วย
จานกระสุนกระสุนแบบไม่รอรีออมเลยฮะถ้าไม่ได้เจอกันระหว่างทางผู้หญิงไปผู้ชายอยู่เฝ้าเอามามีอะไรให้ใช้อีกเอาละทีนี้ปัญหาคือนะอันนี้ตัดไปได้เลยกระสุนเกลี้ยงเกลี้ยงเหมือนกันและคาลิเบอร์อาร์โม่เหลือ8นัดไม่เยอะเท่าไหร่แห่งกันนี่เราต้องใช้แห่งกันสู้จริงวะเนี่ย
พื่อนดวงมีดได้ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้นึกก่อนนะเรามีแค่ปืนพกจริงๆเหรอเว้ยมีแค่ปืนพกแล้วก็ควิกดรอนิดหน่อยประมาณ8นัดสาหัสครับสาหัสมากตอนนี้อะไรเข้ามาได้ก็เอามาก่อนแล้วกันอันนี้เก็บไปเช็ค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 เอาไหนมีอะไรบ้างอันนี้มีดให้มีดมันจริงวะเนี่ยแล้วลายกันพาวเดอร์อีกอันหนึ่งลายกันพาวเดอร์เราไม่ใช้ต่อไปเก็บไปครับWe actually just met last night. Yeah. That would have been one hell of a first date, though. Yeah, you have no idea. Look! He might be able to give us a ride. What if it's not just the city? Get Sherry out of here. Come on. Is it over? I don't know. But if it's not, we'll stop it. Whatever it takes. Yeah, you're damn right we will. As long as we stick together, we'll be fine. Come on. Hey, you guys can adopt me. We can get a puppy. Puppy? And a parrot. Parrot? I always wanted a pet. Next up on this boring Wednesday is a song to get your blood pumping.
ครับผมก็เป็นว่าลิออนแคร์แล้วก็เชอร์รี่หนีรอดไปได้แล้วครับผมซึ่งในเรื่องหลังจากนี้ก็คือถ้าไปเล่นในภาค4ก็คือลิออนก็คือเป็นหัวหน้าของฝ่ายที่เป็นเรียบร้อยแต่ก็ไม่ใช่ลูกสาวฝ่ายที่นี่แคร์ก็จะไปดูในภาคของเวเนต้าใช่ไหมวะหรือบูสเช่หรือสักอย่างชื่อไม่ได้ไอ้ที่ไปตามหาพี่ที่เกาะสักอย่างที่หนึ่งนะครับส่วนเชอรี่ก็ไปเป็นตัวทดลองทีไวรัสแล้วก็มีบทอีกคือภาค6เลยนะไปหาได้ตัวเองนะครับผมปีหน้าภาค8ของออกมาผมได้ข่าวพัฒนานี่เริ่มพัฒนาไม่ก็ภาค3รีเมคเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับผมแต่ว่าก็เรียบร้อยแต่ว่าจบภาค2รีเมคเรื่องโอเคก็เป็นเรื่องที่ปรับใหม่ให้เข้ากับเอนจินที่ใช้นะแล้วก็ตัวอะไรพวกนี้ถือสนุกครับผมเป็นเกมที่ควรจะมีในปีนี้แหละรอให้ลดก่อนก็ได้นะเดี๋ยวมันก็กลางๆไปปลายปีก็น่าจะลดบ้างครับ15เป็น20ไปเลยอะไรก็ว่าไปแต่น่าเล่นครับใช้ได้แหละอ่ะโอเคแค่นี้ก่อนละเดี๋ยวเปิดเพลงแบบนี้เดี๋ยวผมโดนลิขสิทธิ์อีกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมปัญหาฝุ่นก็ยังมีอยู่นะแต่ยังไงก็เบาลงแล้วแต่ก็อย่าประมาทถ้าเกิดใช้ผ้าหน้ากากได้ก็ใช้ไปก่อนครับหน้ากากกันฝุ่นนะโอเคนะครับผมบอกสุขภาพทุกคนนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับมีความสุขมากบ๊ายบายครับจุ๊บๆ